าของบ้านดินกับคณะสถาปัตย์ศรีปทุมนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ราวๆปี2554ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณนะครับกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์อัศวินไสยสาครก็นำนักศึกษาไปร่วมสร้างบ้านดินที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการเริ่มต้นก่อนก็นักศึกษาให้ความสนใจกันอย่างมากหลังจากนั้นก็เว้นช่วงไปสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มกลับมาฟื้นโครงการบ้านดินใหม่ครั้งหนึ่งราวๆปี2557โดยความร่วมมือกับมูลนิธิบูรณะชนบทนะครับก็ไปร่วมกันสร้างบ้านดินที่โรงเรียนวัดสัมมกันนะครับที่จังหวัดอยุธยาอยู่2ปีนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มไปช่วยงานบ้านดินในสถาปัตยกรรมที่แตกต่างเช่นเราเข้าไปในป่าในอุทยานแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีก็ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับอุทยานนะครับที่ราชบุรีนะครับก็เพื่อพิสูจน์ว่าบ้านดินเนี่ยสามารถใช้ในที่ชื้นแฉะได้ไหมในป่านั้นก็ประสบความสำเร็จด้วยดีในปีนี้เราก็มาที่จังหวัดสระแก้วนะครับมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างบ้านดินเป็นการสร้างเครือข่ายที่สร้างความหลากหลายของความร่วมมือแล้วก็ภูมิภาคแล้วก็ชุมชนที่โครงการนี้ชื่อรอยยิ้มบ้านดินสิ่งที่เราได้จากโครงการบ้านดินนี่คืออะไรบ้างสิ่งที่ได้ก็คือกลุ่มนักศึกษาก็จะได้รับความรู้เทคนิคการก่อสร้างบ้านดินเด็กจะได้ลงมือทำจริงรู้จักส่วนเรื่องของส่วนผสมกระบวนการก่อสร้างการเตรียมดินการสร้างอิฐดินดิบการก่อการฉาบและก็การขึ้นโครงสร้างหลังคาอื่นๆครอบลงไปฝ่ายของชุมชนก็จะได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองการร่วมมือกันเพื่อมาสร้างสถาปัตยกรรมที่1ราคาถูกข้อ2เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมข้อ3งบประมาณน้อยมากมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ว่าด้วยความร่วมมือกันความร่วมใจกันร่วมแรงกันส่วนฝ่ายอาจารย์ที่ได้ก็คือองค์ความรู้ที่สามารถจะต่อยอดพัฒนาแล้วก็หานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในอนาคตเนี่ยเรามองว่าคุณสมบัติของดินเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างมันสามารถที่จะเข้ากับสิ่งอื่นๆได้มันเป็นตัวประสานที่ดีนะครับเราก็มองว่าดินอย่างดินเนี่ยบางทีเรามองว่ามันเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้เพื่อการเกษตรกรรมอย่างเดียวเราลองเอามันมาเมิร์จกับวัสดุที่มันเหลือใช้อยู่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันอาจจะเอามาทำอะไรได้นั่นคืออนาคตที่เราจะคิดต่อไปว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาเขาเรียกว่าอัพไซคลิงคือแทนที่จะรีไซเคิลมันไปเป็นเอามันไปหลอมเอามันไปเผาทิ้งเอามันมาใช้ใหม่รียูสบางทีมันอาจจะเอามาสร้างสถาปัตยกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปเรียนรู้กันต่อไปตอนนี้นะคะเราก็ทำแพงอยู่ค่ะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเราได้ไปย่ำดินมาที่เนี่ยเราได้รู้ว่าบ้านดินคืออะไรวิธีการสร้างบ้านดินเนี่ยเป็นยังไงโครงสร้างขั้นตอนวิธีการส่วนผสมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเพื่อนๆก็สนุกมากค่ะช่วยกันทำต้องยิงโอเคเลยได้ความรู้ใหม่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายแต่ว่าตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าเราไม่เคยทำมาก่อนก็แบบมันจะเริ่มแบบนับหนึ่งใหม่มันก็จะมีแบบยากบ้างง่ายบ้างตามอย่างที่เราเคยถนัดหรือไม่ถนัดตอนส่วนตัวก็สนุกดีครับที่ได้มาค่ายครั้งนี้ที่เริ่มทำบ้านดินเพราะว่ามองว่าบ้านดินเป็นบ้านที่เราสามารถทำเองได้เนาะเราสามารถพึ่งตัวเองได้อะเป็นบ้านดินที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักครับแล้วก็มันอยู่ได้จริงๆแล้วก็อยู่ได้ทนด้วยนานเราใช้ต้นทุนในการทำเนี่ยแม้ว่ามันจะมีแต่มันน้อยครับอันนี้คือสาเหตุที่เราทำบ้านดินแล้วอนาคตเนี่ยเรามองว่าพอเราทำเสร็จแล้วก็มีคนเข้ามาเรียนรู้มาศึกษามา
อะไรกันบ้างมากขึ้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดนึงที่อนุรักษ์เรื่องบ้านดินไว้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งให้ข้อมูลให้องค์ความรู้กับคนที่จะต้องการในวิธีแบบนี้ที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่พระราชทานครับตรงนี้เป็นที่พระราชทานของในหลวงร.9พระราชทานให้กับพ่อเราก็เลยเลือกตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ทำเกษตรหรือไม่ทำบ้านดินในพื้นที่นี้นะครับอนาคตวันนึงถ้าเกิดเราไม่มีวิธีการคิดในการจัดการนะครับเราก็มีโอกาสที่จะทิ้งที่ตรงนี้แล้วไปทำงานที่อื่นไปอยู่ที่อื่นเราอยากอนุรักษ์ตรงนี้ไว้แล้วก็นอกจากอนุรักษ์แล้วเนี่ยเราอยากสร้างที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าสมกับที่นหลวงพระราชทานให้เราก็เลยต้องการให้มันเป็นองค์ความรู้เป็นที่ศึกษาดูงานสามารถมาฝึกปฏิบัติได้จริงๆในพื้นที่ตรงนี้ครับที่รอยยิ้มบ้านดินตรงนี้นะครับที่สะแก้วเราบ้างบ้านดินปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับโครงการรอยยิ้มบ้านดินรอยยิ้มของพ่อนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการทำบ้านดินนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโครงการเกษตรอินทรีย์นะครับก็เป็นแนวพระราชดำรินะครับของรัชกาลที่9นะครับก็หวังว่าปีหน้านะครับจะเกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นอีกนะก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับที่มาสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ปีหน้าเจอกันนะครับกับโครงการสถาปัตย์บ้านดินปีที่7ครับขอบคุณครับ